จะเรียนให้ทราบง่ายๆผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแตกต่างกับคนอื่นแตกต่างยังไงผมกินเหล้าผมสูบบุหรี่ผมออกมาแฉผมออกมาพูดคนอื่นไม่กล้าผมทำด้วยความเต็มใจผมทำด้วยความสุขของผมแน่นอนลูกเมียครอบครัวเขาอยากจะให้ผมไปพักผ่อนอยู่สงบสงบเติมพ่อเพื่อนฝูงก็บอกว่าเอาเบาๆหน่อยแต่ผมเรียนให้ทราบว่าผมใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายแตกต่างจากคนอื่นผมอาจจะนั่งในสวนนั่งอยู่บนโซฟาคิดระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาว่าผมทำอะไรไปหรือผมอาจจะนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีสายยางระยงระยางหรือวันหนึ่งผมอาจจะตื่นขึ้นมาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตดังนั้นผมเป็นคนใช้ชีวิตทุกวันทุกวันเหมือนวันสุดท้ายดังนั้นอะไรที่ผมทำได้ผมทำอะไรที่มีความสุขผมก็ทำหมอบอกว่าอย่าทำผมบอกหมอไม่ทำแล้วมันจะหายไหมหมอบอกไม่หายอย่างนั้นอย่าบอกแล้วกันผมไม่ต้องงดผมก็ทำเพราะผมมีความสุข